สีสันมันก็สวยอ่ะแม่ใช่คัลเลอร์ฟูลมากนี่สตรอเบอรี่ด้วยนะครับโหน่ากินมากๆนะคะวันนี้นะคะเราก็อยู่ในช่วงแม่พาเข้าครัววันนี้นะคะเราเนี่ยจะมาทำนูการหรือว่าตังเมไต้หวันนั่นเองใช่แล้วค่ะครับผมวันนี้แม่รู้สึกแปลกๆอ่ะเรามีเชฟเหรอเชฟฟิววันนี้คือฟิวพาเข้าครัวนะคะทุกคนชุดพร้อมมากดูหมวกชุดนี่เชฟมากเอาอย่างนี้ไข่เจียวทำไงตอกไข่ตีปรุงตื้อๆเทใส่น้ำมันด้วยเปิดแก๊สด้วยนั่นแหละได้กระทะอยู่ไหนกระทะก็เอามาวางแล้วไงเห็นไหมกำลังจะทักเลยแม่ทักก่อนเขาเป็นเชฟประเภทไหนเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นเชฟที่แบบว่าเออมันมีกระทะวางอยู่แล้วเลยไม่ได้พูดอยู่ในใจโอเคอันนี้เชฟปิวแล้ววันนี้แปลงร่างมาเลยนะครับค่ะมาเดี๋ยวมาดูอะไรดีกว่านะวิธีการทำแล้วก็วัตถุดิบของเรามีอะไรกันบ้างนะครับในวันนี้นะเริ่มจากไหนคะอันนี้นะคะก็จะเป็นเนื้อจืดแล้วก็มีลูกเกดลูกโขงเป็นฟักทองแล้วก็สตรอเบอรี่อบแห้งนะคะแล้วก็มีเป็ดแฮกเกอร์และอย่างสุดท้ายเป็นมัสเมโลครับผมเมนูนี้ฮิตฮอตมากเลยชั่วโมงนี้นะครับแล้วเด็กๆเขาชอบทานกันด้วยแม่ใช่ได้เห็นเขาทำขายแบบโอ้โหพี่เขาบอกว่าตอนทำนี่เมื่อยมากแล้วแบบออเดอร์เยอะมากครับผมงั้นเดี๋ยววันนี้เรามาทำเมนูนี้กันนะครับค่ะถ้าพร้อมแล้วเลยอย่างแรกนะคะเราเนี่ยเตรียมเนยไว้แล้วก็จะใส่เนยลงไปนะคะมัสเมโลจะได้ไม่ติดกระทะหมดเลยอ่ะแม่ใช่ค่ะเพราะมันต้องใช้เยอะนะต้องฟิลทำแต่ไปถามแม่เป็นเนี่ยไม่เชื่อใจฟิลอะเชื่อใจหนูหน่อยนี่เห็นไหมวันนี้แม่ให้หนูคุมเลยแล้วก็ทำให้เนยมันละลายนะคะทุกคนเฮ้ยละลายไวมากเลยนะใช่เนยจืดนะคะทุกคนจะใส่เนยเค็มนะลีลาเขาได้เหรอแม่ไปทอดทอดลูกศิษย์พี่ต้นนะเนี่ยเหรอใช่เขาคือใครต้นเนี่ยพี่ต้นคนหวานแหอันนี้หนูเป็นลูกศิษย์เขาเลยไปเรียนกับเขาไปแล้วเชฟต้นเนี่ยนะใช่เชฟต้นเสื้อแดงอะนะถูกต้องหนูเป็นเสื้อขาวไงญาติกันอย่าให้ไปคอลแลบด้วยกันไม่เอาดีกว่าน้องๆอาจจะจำพี่ต้นได้นะก็คือพี่ต้นของเรานี่แหละเขาไปทำช่องใหม่แล้วนั่นก็คือต้นคนหวานแหนะครับมีช่วงทำกับข้าวด้วยที่น่ากลัวที่สุดในโลกหนูก็กลัวเหมือนกันไม่กล้าชิมเลยต้องหนีนะต้องหนีโอเคเดี๋ยวดูกันอันนี้ต้องละลายให้หมดเลยครับแม่ใช่ค่ะแล้วเสร็จปุ๊บเราค่อยใส่มัชเมลโล่แล้วก็คนๆครับอุ้ยหอมแม่หอมเนยอะแน่นอนหนูคนอย่างเงี้ยไม่ได้หอมอุ้ยเกี่ยวกันเหรอไม่เกี่ยวใช่ไหมแม่จะต้องใส่มัสเมลโล่อย่างแม่จะเบาไฟละลายแล้วค่ะตอนนี้ใส่ได้เลยค่ะนี่นะคะตอนนี้เนยเราละลายแล้วต่อมาเราจะใส่มัสเมลโล่ต่ำๆนะครับเดี๋ยวแม่เบาไฟเลยแล้วกันเฮ้ยแม่เอาไปล้วนอย่างนั้นเลยเหรอใช่ให้น้องละลายละลายให้มัสเมลโล่ละลายใช่ให้ละลายเป็นเนื้อเดียวอุ้ยเมนูนี้ทำไม่ง่ายนะแม่เนาะใช่ต้องใช้วัตถุดิบเยอะแล้วก็ใช้ความสามารถพิเศษของเชฟฟิวนี่มีหมวกนะเนี่ยเขาบอกว่าคนไปเรื่อยๆจนกว่าจะละลายและเข้ากันใช่ไหมครับใช่ค่ะน่าจะใช้เวลาพอสมควรเลยนะครับหนูอยากเปลี่ยนนะแม่เปลี่ยนได้ไหมได้ได้ค่ะเออหนูใส่สองอันเลยเนี่ยนี่โอ้โหดูเชฟยังตกใจอ่ะแม่คิดดูนี่มันเริ่มเป็นเนื้อเดียวกันแล้วเห็นไหมนี่มันจะเริ่มละลายแล้วทุกคนแล้วพี่ไปเรียนใหม่ไปเรียนที่ไหนคะไปเรียนที่โรงเรียน Assumption Convent ค่ะครับผมน้องเด็กก็ย้ายโรงเรียนแล้วนะเฮ้ยนี่ทุกคนเนื้อมันเริ่มได้แล้วเราไปแล้วต่อไปเราจะใส่นมผงให้น้องไม่ติดนะคะก็คือน้องจะเป็นประมาณนี้นะใส่หมดเลยไหมคะแม่ใส่หมดเลยค่ะเพื่อเพิ่มรสชาติความหอมคนเลยค่ะคนค่ะไม่บอกก็รู้แม่เป็นเมนูของเด็กๆเด็กๆเด็กวัยรุ่นอะไรอย่างเงี้ยชอบแนวๆเนี้ยนี่เห็นไหมเขาก็จะเป็นอย่างนี้เออนะคนคิดสูตรก็เก่งนะแม่นะใช่น้องก็จะเหมือนตังเมเลยเห็นไหมดูดิอือขอเข้าแบบเชฟแม่เดือนลุยเองนะครับอยากให้เข้ากันนะครับนี่ก็จะยืดยืดเราจะไม่ติดกระทะนะขอยกโชว์อีกทีได้เมื่อกี้นี่อย่ากระชี้แล้วอุ้ยสีเหมือนชีสเหมือนกันนะหอมนะพอใส่นมแล้วอะใช่ครับเขาบอกว่าสูตรที่ใส่นมผงอะจะอร่อยสุดแล้วเขาบอกครับเพราะว่าไม่ใส่ก็ได้แต่มันอีกรสชาตินึงเอ้ยนี่เราทำแค่นี้ได้ประมาณสักกี่ลูกเนี่ยแม่แล้วแต่ที่เราจะตักเพราะเราต้องใส่ผักต่อไปเอาฟิวเตรียมค่ะอันนี้ใส่อะไรแม่มีฟักทองใส่แล้วนะโอ้ยเยอะขึ้นแล้วแม่ใช่ค่ะนี่นะคะนี่ใส่ไปทั้งหมดนี้เลยเหรอแม่ใช่ค่ะมันก็จะแน่นๆตามด้วยเกล็ด
ทอดเยอะก็ใส่ได้เลยนะหนูรู้สึกว่ามันเป็นโลดน้อยไปจริงด้วยผิวเราหาไม่ได้ไงเราได้มาแค่นี้โอ้ต่อไปพ่อขอแครกเกอร์ค่ะนี่แม่แครกเกอร์หนูว่าใส่นิดเดียวดีกว่าใส่เยอะๆมันจะได้กรอบๆลูกเขาบอกว่าอร่อยที่แครกเกอร์ด้วยเอาใส่เลยค่ะใส่ไหมใส่หมดเลยแม่ก็ใส่หมดเลยโอ้โหเอาฟิลคนเข้ากันมันในโลอยู่ไหนมันน้อยไปไหมไม่ไม่มันได้การเข้าลูกพอดีเดี๋ยวเราต้องเอาเราไม่ต้องทำแตกเยอะนะลูกเดี๋ยวเราไปเราเริ่มติดแล้วเริ่มติดแล้วได้มั้ยได้มั้ยก็ค่ะเชฟคุณแม่เอาเลยค่ะอันนี้เริ่มเหนียวเริ่มหนักแล้วใช่มั้ยไม่ไหวแล้วเริ่มเมื่อยแล้วทุกคนเชฟฟิวบอกไม่ไหวนะครับใช่ปิดไฟให้แม่หน่อยค่ะปิดไฟแล้วเวลากินเรากินไงอ่ะใส่พิมพ์ค่ะใส่พิมพ์ใช่แล้วก็รอให้เขาเซตตัวแล้วเราค่อยตัดเป็นชิ้นใช่เรามีพิมพ์มั้ยมีเชิญเราก็หรือบางคนเขาแบบถ้าเรากินเองอ่ะเราใช้มือปั้นก็ได้นะพ่อแต่ว่าเขาอ่ะไม่กลัวร้อนนะจะมาร้อนไงประมาณนี้เลยเอาแผ่นออกแผ่นนึงนี่มันก็น่ากินอยู่นะฟิวเลือกกรุบๆบ้างแครกเกอร์อ่ะคุณผู้ชมเนี่ยเลือกประมาณนี้เลยนะนี่เราเป็นคนนอกไม่ใช่คนนอกซึ่งมีอันนี้แล้วก็คือเป็นเชฟมากเลยแล้วไหนคะเนี่ยดูมีกระบองแล้วดูเป็นเชฟไหมล่ะนี่เป็นแบบเชฟฝรั่งเศสฟรองเซ่อย่างงี้ขอทีเลยฟรองซิงมันแปลว่าฝรั่งเศสหรืออะไรสักอย่างนี่แหละเนี่ยแล้วเหมือนแบบปั้นเส้นนวดเส้นสปาเกตตี้เลยหนูจับให้แม่หน่อยได้ค่ะเชฟอันนี้ได้แล้วใช่ไหมแม่เฮ้ยได้เยอะอยู่นะอุ้ยกินไม่หมดมาแม่เดี๋ยวแป๊บนึงเขาไม่ได้ปั้นหรอกเดี๋ยวเขาจะเอาเอาแผ่นนั้นวางทับวางทับด้วยเหรอแม่ใช่ไม่งั้นก็ติดไม้หรอทีนี้อุ้ยแต่หอมมากเลยนะเฮ้ยก็ทำไม่ยากนะแต่วัตถุดิบต้องถึงใช่ไหมแม่ใช่ค่ะมันเมลโล่ต้องเยอะเหมือนกันนะใช่อันนี้เราแบบสูตรแม่บอกว่าไม่ได้จริงๆช่วงนี้ขาดตลาดนะครับนี่เลยนะครับหลังจากที่ยกออกมาจากเตานะครับก็ประมาณนี้เลยนะแล้วขั้นตอนต่อไปครับแม่ตอนนี้ก็จะวางทับนะคะแล้วก็ยังจะรูดนี่เชฟฟิวเชฟฟิวโอ้อันนี้คือวิธีที่ไม่ถูกต้องใช่ไหมคะถูกนะคะใกล้เสร็จแล้วนะครับทุกคนสูตรนี้เราก็เอาไปเซตไหมคะแม่เซตค่ะใส่ตู้เย็น3วันเหรอแม่นี่ไม่ถึง แม่หมดแรงเลยแล้ว3วันเราก็น่าจะจับไม่เข้าพอดีล่ะใช่มันแข็งนะพ่อต้องใช้เวลานานแค่ไหนครับ2ชั่วโมงค่ะนี่เราใช้ช่องธรรมดาหรือช่องฟิตคะแม่ช่องฟิตค่ะโอ้ช่องฟิต2ชั่วโมงนะคะคุณผู้ชมได้โอเคงั้นเดี๋ยวหลังจากนี้2ชั่วโมงเจอกันเจอกัน2ชั่วโมงผ่านไปตอนนี้เราก็เอานูกัตออกมาแล้วนะคะบอกเลยนะรู้สึกว่ามันแข็งมาก เดี๋ยวต่อมานะคะเดี๋ยวเราเนี่ยก็จะแกะแล้วก็หั่นแล้วก็โรยนมผงกันนี่อันนี้อันนี้อุ้ยฟิวดึงดีๆแม่นี่มันทำเหมือนลูกอมเลยป่ะใช่ใช่ไหมเหมือนตังเมอะไรอย่างนี้เนาะสมัยที่เรากินตอนเด็กๆอะไรอย่างนี้นะแต่อันนี้จะกรอบหน่อยสีสันก็สวยอ่ะแม่ใช่คัลเลอร์ฟูลมากอ่ะมาขั้นตอนต่อไปทำอะไรต่อครับเราก็จะเอานมผงนะคะมาใส่ที่โรยแล้วเราก็อย่างงี้ร้อนๆๆๆๆๆๆอย่างงี้ครับผมอ่ะตอนนี้นะคะแล้วเนี่ยก็โรยตัวนมผงแล้วนะคะต่อมาเดี๋ยวเราจะมาหั่นแล้วก็ชิมกันครับผมมีอะไรนะครับโอ้โหชิ้นใหญ่แม่ใหญ่ไปไหมแม่เดี๋ยวลองหั่นงี้โอ้โหขออันนี้คือล่างไว้ใจหายแวบเลยฟิลนึกว่ากัดอันนี้นานนั้นชิ้นเดียวคือโอ้โหอิ่มไปยันจุกเลยใช่ไหมสีสวยนะลองกลางเฮ้ยน่าทานอ๋อเดี๋ยวหั่นแบบขวางอีกทีนึงใช่ไหมใช่ค่ะหั่นเป็นคำค่ะแต่อยากกินแบบแท่งใหญ่ๆมากกลับไปอ่ะคะใช่แบบกินทีเดียวปุ๊บโอ้โหไม่อยากแล้วอ่ะงบนี่อุ้ยน่าจะได้หลายชิ้นนะฟิวอันนี้สวยนี่สตรอเบอรี่ด้วยนะครับเดี๋ยววางไว้ก่อนใช่ไหมแม่ตกใจแล้วว่าจะให้หนูกินเห็นฟิวอยากกินอันใหญ่เดี๋ยวแม่จัดให้ตอนนี้นะคะนูกัตของเราเนี่ยก็เสร็จแล้วค่ะทุกคนโอ้โห
น่ากินมากๆนะคะงั้นเดี๋ยวเรามาชิมกันโอ้ยชิ้นไหนดีชิ้นนี้ละกันสีสันเขาแบบได้เลยแม่ดูเครื่องข้างในเขาสิเห็นไหมสตรอเบอรี่อะไรเงี้ยนี่เห็นได้เดี๋ยวมาชิมกันเลยนะครับ ASMR พ่อหิวอีกแล้วเดี๋ยวนี้โอ้กรอบแครกเกอร์มาของแม่พอกินโดนแครกเกอร์แล้วมันอร่อยมากทุกคนน้องฟิลรู้สึกว่าข้างในเขาใช่ไหมมันจะแบบว่าเหนียวๆหนึบๆแต่ไม่ได้เหนียวจนแบบว่าเคี้ยวไม่ได้ใช่ไม่กรอบๆค่ะแล้วนมผงมันจะแบบจะได้กินแบบความนมๆแล้วคือข้างในถ้าเราอยากกินอะไรก็ใส่ไปได้เลยนะอันนี้สตรอเบอรี่คือกินไปแล้วมันจะเปรี้ยวๆหวานๆแล้วคือรสชาติมันจะอร่อยขึ้นใช่แบบว่าน้องฟิลเห็นบางคนเขาใส่โอริโอ้ก็ได้นะแล้วแต่ใช่ไหมใช่หรือว่าถ้าอยากกินเป็นรสชาเขียวก็ใส่ชาเขียวอยากกินโกโก้ก็ใส่ผงโกโก้ไปอะไรเงี้ยอันนี้แล้วแต่คนชอบใช่อันนี้แล้วแบบว่าออริจินอลอันนี้อร่อยทำตามได้นะถูกใจไหมครับฟิลถูกใจต้องกินนมแครกเกอร์ถึงมันจะอร่อยใช่แล้วคือทำครั้งนึงมันได้เยอะนะปกติแล้วชิ้นนึงเนี่ยเราไปซื้อของเท่าไหร่อะครับฟิล5-6อันประมาณ59 บาทอะทุกคนแล้วนี่เลยนะครับไส้เราสามารถเลือกเองได้ใช่ไหมใช่ก็คืออยากขายเท่าไหร่อะไรเงี้ยมันก็ต้องอยู่ที่ต้นทุนเราด้วยครับผมทำขายได้เลยนะแบบเป็นซีวูอะไรเงี้ยแล้วก็ขายแยกพี่แต่ก็เมื่อกี้พ่อชิมไปชิ้นนึงอร่อยอยู่นะแม่อร่อยนะไม่ได้หวานจัดเนาะถือว่าโอเคเลยอ่ะเอ้ยน้องๆให้ดูคลิปนี้อยู่นะครับลองทำดูได้นะนะครับแล้วก็ทำไม่ได้ยากแต่ว่าอย่างที่บอกเลยหาวัตถุดิบนิดนึงนะครับอาจจะไม่ได้มีขายตามท้องตลาดทั่วไปอาจต้องไปห้างอะไรอย่างนี้ใช่แต่พอทำเสร็จแล้วเนี่ยมันทานได้แล้วก็อร่อยด้วยนะครับลองเลยอร่อยมากอ่าฮะโอ้โหถูกใจน้องฟิลมากชิ้นที่เท่าไหร่ละคะชิ้นที่สองค่ะเห็นไหมอร่อยครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้นะในช่วงแม่พาเข้าครัวขอตัวลาไปก่อนละกันถ้าเกิดเพื่อนๆอยากพวกเราทำคลิปอะไรอีกแล้วก็เมนูอะไรคอมเมนต์ไม่ได้เลยถ้าเราทำได้เดี๋ยวเราทำให้ดูกันนะครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบาย